ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมะรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็วันนี้พบกันเป็นเช้าของวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557นะคะก็เรียกว่าเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเดือนที่2ของปีใหม่ไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน3ปีมะเสงค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาสนทนาพูดคุยธรรมะหรือว่าสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมะรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะสำหรับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนี้ท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดตาดอนไหโศกค่ะซึ่งในทุกๆเดือนก็จะมีหลักสูตรการปิดเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดตาดอนไหโศกให้พุทธศาสนิกชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจทุกท่านได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็อยู่ในการอำนวยการแล้วก็ฝึกสอนของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนโดยตรงเลยโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเพื่อสะอาดที่โตภาโชหรือท่านพระครูสิทธิภกรท่านจะเอาว่าพระป่าดอนไหโศกนั้นท่านเป็นพระอาจารย์ในหลักสูตรด้วยก็จะมาช่วยสอนช่วยดูแลอะไรต่างๆในหลักสูตรของทางวัดเป็นประจำขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญผ่านสาธุเจ้าค่ะพบกันในวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะเจ้าค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้าเผื่อเป็นสมัยนี้นี่พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์บางทีเขาบอกจะถึงวันที่14เป็นวันวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะเจ้าค่ะแต่เผอิญปีนี้เนี่ย14กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเราคือเป็นวันมาฆบูชาด้วยเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเรื่องของความรักซึ่งพระอาจารย์ก็เคยสักการะมานะเจ้าค่ะว่าความรักในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของความรักของหนุ่มสาวเฉยๆแต่เป็นความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ความรักความเมตตาพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะนี่พอพูดถึงความรักแล้วเจ้าค่ะมันก็ย้อนมาวันนี้ที่อยากจะขอนำมาพูดคุยเป็นการเสริมหรือว่าพูดคุยต่อกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะเราเคยได้ตอบปัญหาหรือพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะตอบปัญหาของท่านฟังท่านหนึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่แหละเดือนมกราคมเกี่ยวกับเรื่องที่ถามมาว่าการบริจาคร่างกายหลังความตายเจ้าคะเป็นจะดีไหมหรืออะไรอย่างไรเนี่ยก็มาคุยกันเรื่องความตายสักนิดหนึ่งดีไหมเจ้าคะใช่ใช่เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยความรักกับความตายที่โยมคิดว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาของโลกที่เราถ้าเราปรองได้เรามองเห็นได้ดีเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเป็นสุขขึ้นก็คงจะนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์หรือพี่ปุโนเจ้าค่ะว่าให้พระอาจารย์เมตตาพูดอธิบายให้ทุกท่านแฟนรายการธรรมารับอรุณได้ทราบเจ้าค่ะว่าเรื่องของความตายเนี่ยเจ้าค่ะในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้มีการกล่าวไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มันทำไมถึงเกิดความตายขึ้นและเมื่อตายไปแล้วในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเขามีการนำไปวัดไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่เรามีพิธีสวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยพวกนี้เนี่ยในสมัยก่อนมีไหมเจ้าค่ะเดี๋ยวมาเจ้าค่ะที่อยากจะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่ามันสอดคล้องกับเรื่องปัจจุบันเนี่ยเราต้องมาเตือนกันใช่ไหมความรักความตายเราต้องเตือนกันแน่แล้วก็สืบเนื่องจากที่มีท่านผู้ฟังได้ถามถึงเรื่องที่ว่าเอาร่างการบริจาคร่างกายให้ไปในโรงเรียนแพทย์ให้นักศึกษาแพทย์เขาทำการศึกษาจะดีหรือไม่ได้บุญหรือไม่อย่างไรซึ่งเรามาพิจารณาเรื่องนี้ดูเนี่ยตอนนั้นซักผ้าอยู่แล้วก็พิจารณาตรงนี้ถ้าสมมติเราตายไปเนี่ยเราจะเอาศพเราไว้ที่ไหนหรืออย่างไรดีสมัยก่อนนี่เขาทำกันยังไงอันนี้เลยจะท้าความให้ฟังสักนิดหนึ่งเอาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเลยสักนะคือพอตายแล้วเนี่ยเขาก็จะไปทิ้งที่ป่าช้านะป่าช้าเนี่ยก็คือที่ที่ไว้สำหรับศพคนตายถ้ามีเงินหน่อยก็อาจจะเผานะให้มันอย่างดีแล้วก็ค่อยฝังที่เหลือก็ฝังหรือไปลอยตามแม่น้ำคงคาอินเดียสมัยก่อนนะคนไทยก็ลักษณะฝังเลยหรือเผาเลยแต่คนจีนเขาก็จะไปเรียกเอาไว้ที่ป่าช้านั่นแหละหงซุยนะหงซุยแล้วก็ฝังเอาไว้ให้เรียบร้อยลักษณะนั้นตรงนั้นก็จะมีสัปเหร่อที่จะคอยทำหน้าที่อยู่
นั่นคือสับปะเลอร์นี่เป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่นานแล้วนะดั้งเดิมนะจำบันนะใช่เป็นคนที่คอยจัดการพวกศพพวกนี้แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอเริ่มมีคำสอนของพระเจ้าแต่คำสอนพระเจ้าเนี่ยให้เห็นตามที่เป็นจริงนะก็ยังพูดถึง3เรื่องเรื่องแรกคืออยู่เสนาสนะอันสงัดที่ไหนป่าช้าแต่เพราะนั้นพระเนี่ยไปอยู่ป่าช้าเนี่ยมันมีสมัยก่อนนะที่ตั้งแต่มีคำสอนของพระเจ้านะอันที่สองนะให้เห็นความจริงนะคือความจริงในที่นี้ก็คือพิจารณาเห็นซากศพต่างๆนะก็จึงมีการที่ให้พระเนี่ยไปป่าช้าเพื่อพิจารณาเห็นซากศพต่างๆแต่วันนี้นี่คือประเด็นคือไปที่มันมีศพอ่ะนะแล้วก็ไปดูศพดูทำไมพิจารณาเห็นจริงนะจึงถึงข้อที่สามคุณทำไปทำไมนะเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี่คือความไม่ตายนะคือความที่จะไม่ต้องไม่ตายนี่คือเรียนที่สามแต่ว่าถ้าเราพิจารณาถูกพิจารณาดีพิจารณาได้ปล่อยวางหมดจดพวกพระตรงนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาตายอีกนะให้เห็นความจริงเพราะฉะนั้นไอ้ศพที่ตายเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้คนที่พิจารณาเห็นจริงในกรณีนี้คือพระสงฆ์เนี่ยไปพิจารณาแล้วพ้นจากความตายทำให้เรามาเปรียบเทียบถึงกรณีที่ว่าสมมติเราเอาร่างกายของเราไปบริจาคให้โรงเรียนแพทย์นะเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ให้หมอมานักศึกษาแพทย์เนี่ยมาผ่าตรงนั้นตัดตรงนี้ล็อกตรงนี้มาดูเล็บตรงนี้มาพิจารณาเนื้อเยื่อตรงนี้เป็นอย่างนี้อวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้หมอเนี่ยนักเรียนหมอเนี่ยนะนักศึกษาเนี่ยเขามีความรู้มีความรู้ไปทำอะไรมีความรู้เพื่อที่จะรักษาคนไม่ให้ตายนะนึกมันเหมือนกันไหมคุณเดินใจว่าคือคุณเอาศพไปป่าช้านะซึ่งสมัยนี้ป่าช้าเนี่ยก็คือวัดเขาก็เลยทำวัดเป็นป่าช้าจ้ะนะคือเอาศพไปเผาที่วัดนะแล้วเก็บมันที่วัดนั่นแหละนะก็คือวัดเนี่ยเหมือนเป็นป่าช้าแต่เผาด้วยนะแล้วก็มีพระซึ่งพระเนี่ยที่อยู่ป่าช้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงนะให้มีความรู้นะรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องมาตายอีกแล้วคุณเอาศพไปโรงเรียนแพทย์ไปเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่ออะไรให้หมอมาเรียนเพื่ออะไรให้รู้เพื่ออะไรรักษาคนไข้ไม่ต้องมาตายอีกมันเหมือนกันนะมันเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงนี้มันต่างกันตรงที่ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นของหมอเนี่ยไว้รักษาคนไข้เนี่ยแค่ชาตินี้แต่แค่ชาตินี้แต่ความรู้ของคนที่เห็นศพแล้วพิจารณาจริงตามป่าช้าเนี่ยแล้วปล่อยวางได้หมดเนี่ยคือคุณไม่ต้องมันตายอีกเป็นอเนกชาติค่ะทำให้ถ้าเราพูดถึงบุญที่จะได้จริงๆจากการที่คุณจะเอาศพไปบริจาคเนี่ยนะบริจาคให้ป่าช้าแล้วมีพระมาพิจารณาแล้วพระนั้นเกิดการปล่อยวางได้นะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่มันได้บุญมากนะเจ้าค่ะได้บุญมากจริงๆนะเอาว่างั้นเถอะนะถ้าศพของเราเองเนี่ยช่วยทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเขาพิจารณาแล้วเห็นจริงปล่อยวางได้ขึ้นมาทีนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าสมัยนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณเอาศพไปวัดเนี่ยพระนี่ไม่ได้พิจารณาคือบางทีไม่ได้เห็นศพด้วยซ้ำใช่ป่ะไม่เห็นเจ้าค่ะไม่เห็นนะซึ่งนั่งสวดเฉยๆเจ้าค่ะซึ่งจริงๆแล้วประเด็นในสมัยก่อนที่เขาทำเนี่ยคือพระเนี่ยไปดูศพที่ป่าช้าเจ้าค่ะเพื่อที่จะได้เห็นพิจารณาจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยจะได้เห็นจริงเห็นว่าไอ้ผสมเป็นอย่างนี้แม้ตัวเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เอาเห็นจริงบ่อยๆปุ๊บปล่อยวางใครกำหนัดบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอันนี้คือประเด็นเจ้าค่ะนะนักศึกษาแพทย์เอาศพไปนะผ่าตัดตรงนั้นผ่านการสอบนะคุณก็บรรลุเป็นนักศึกษาแพทย์ออกมาช่วยคนได้นะแต่ช่วยได้แค่ชาตินี้นะช่วยได้แค่ชาตินี้นะชาติหน้ามาอีกคุณช่วยเขาไม่ได้ละเขาตายสมมติเขาพ้นจากคุณเป็นหมอมะเร็งอย่างเงี้ยรักษาโรคมะเร็งหายแต่คุณเขาอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุตายนะก็เคยมีรักษามะเร็งปอดหายเป็นโรคหัวใจตายอย่างนี้ก็มีเจ้าค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ 100% คือไม่ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะแต่ถ้าเราใช้ศพในการพิจารณาให้ดีให้ถูกแล้วเนี่ยมันจะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงถึงเรื่องของรากเหง้าของไอ้เจ้าความเกิดความแก่ความตายความเจ็บโรคภัยต่างๆนั่นคือเจ้าอวิชชาทำตรงนี้ให้สิ้นได้เจ้าค่ะทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าแต่สมัยนี้ของเราเนี่ยมันติดพิธีกรรมมากเกินไปนะทำให้ในเรื่องของงานศพเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเจ้าค่ะแล้วก็
แม้แต่ว่าคุณเอาไปให้โรงเรียนแพทย์ก็ตามแต่ยานี้ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ที่เกี่ยวกับศพที่จะต้องเอาไปให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาคุณเอาไปให้วัดนะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่จะตั้งศพจัดศพโอ้เป็นค่าใช้จ่ายมากซึ่งงานศพทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อคนตายเลยขอบอกตรงนี้เจ้าค่ะงานศพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพื่อคนเป็นเจ้าค่ะคือคนตายมันจบไปแล้วตั้งแต่ก่อนที่เขาจะตายเจ้าค่ะคือถ้าเขาทำกรรมมาดีสร้างกรรมดีเขาก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์อยู่ตามเหตุที่เขาทำเจ้าค่ะแต่ถ้าเขาทำมาชั่วทำไม่ดีก็ไปสู่ที่เป็นทุคติอบายภูมิอันนี้ก็ตามเหตุที่เขาสร้างแต่ไอ้ที่เรามาทำพิธีกรรมตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นเนี่ยคือเพื่อที่ให้เห็นจริงให้พระได้มาพิจารณาจริงๆเจ้าค่ะนะซึ่งพอเราพิจารณาแล้วอันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนที่มาพิจารณาด้วยหนึ่งนะสองเป็นเรื่องที่ทำให้ญาตินั้นเนี่ยได้เห็นถึงความจริงด้วยว่าเฮ้ยนี่เป็นเทวทูตนะนะเป็นเทวทูตที่เกิดขึ้นต่อเราจริงๆเลยนะเทวทูตปรากฏขึ้นแล้วอย่างเงี้ยนะเป็นการมาเตือนสตินะเป็นการให้คลายความเศร้าโศกเป็นการให้เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ทำให้ศพนั้นเนี่ยแม้จะไปอยู่ที่วัดก็ตามนะได้มีการพิจารณาอย่างจริงแม้จะอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ก็ตามให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นจริงมันจะได้ประโยชน์จากศพนั้นแม้จากที่เขาตายไปแล้วด้วยคือได้บุญจากการที่เขาร่างของเขาได้เป็นประโยชน์ให้คนได้สามารถคิดได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะอันนี้คือประเด็นที่อาตมาคิดว่าจะเพิ่มเติมในเรื่องตรงนี้ได้เกี่ยวกับความตายอืมเจ้าค่ะทีนี้พระอาจารย์เคยพูดคุยมานะเจ้าค่ะหรือสักการะมาว่าบางทีการที่ตัวเราเองเนี่ยป่วยนะเจ้าค่ะ อยู่โรงพยาบาลเนี่ยป่วยหนักด้วยตัวเราเองหรือว่าเราอาจจะไปเยี่ยมคนที่เขาป่วยหนักจริงๆในโรคที่เรียกว่าอาจจะโรคร้ายที่ว่าเรากลัวกันอยู่เนี่ยเจ้าค่ะว่ามันอยู่ได้ไม่นานอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งพระอาจารย์เคยพูดว่าเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เราปลงได้แล้วก็สามารถที่จะสามารถใช้ธรรมะเนี่ยค่ะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมากล่อมกล่าวคลายบรรเทาถ้าสมมติเราป่วยก็บรรเทาความเจ็บปวดอะไรความทรมานในร่างกายเราได้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้หยิบยกเรื่องนี้มาชี้แจงแสดงธรรมแล้วก็สักการะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์สักนิดเถิดเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอาการป่วยคนป่วยคนเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เนี่ยเนาะเจ้าค่ะเหตุของการป่วยมันเยอะแยะเชื้อโรคบ้างการเกี่ยวกับน้ำดีบ้างเสลดบ้างอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าการป่วยเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกขเวทนาในกายค่ะซึ่งทุกขเวทนาในกายเนี่ยบางทีมันสามารถดับไปได้โดยควรแก่ฐานะนั้นด้วยอำนาจของธรรมะอันนี้เป็นไปได้ค่ะด้วยอำนาจของธรรมะโดยควรแก่ฐานะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่าอย่างกรณีของยกตัวอย่างของแม่อย่างเงี้ยคลอดลูกนะคลอดลูกเนี่ยเจ็บมากแน่นอนนะคนที่เคยคลอดลูกก็คงจะมีประสบการณ์นะแล้วก็พอเจอประสบการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยแต่พอที่ลูกออกมาจากครรภ์ของตัวเองนะอย่างปลอดภัยนะมาสู่อ้อมอกของตัวเองนะลืมตาแล้วปิ๊บๆแล้วอย่างเงี้ยนะก็มีไอ้ความเจ็บตรงนั้นมีอยู่แน่นอนแต่ว่ามันคลายไปได้โดยควรแก่ฐานะถามว่าเพราะอะไรนั้นก็เพราะว่าอำนาจของความรักความเมตตาที่แม่มีต่อลูกนะความเจ็บต่างๆก็หายไปหมดในช่วงนั้นเช่นเดียวกันคืออำนาจของธรรมะที่คุ้มครองจิตใจของเราเนี่ยมันสามารถอาจจะช่วยได้โดยควรแก่ฐานะนะโดยควรแก่ฐานะคืออาจจะเบาลงหรืออาจจะหายไปเลยมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ซึ่งไอ้ตรงการพิจารณาตรงนี้คืออะไรพระพุทธเจ้าเคยบอกกับท่านพระมหากัสสปะเคยฝากท่านพระอานนท์นะไปบอกคนป่วยอีกหลายคนนะแม้แต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพระสารีบุตรก็เคยเทศมนต์บทนี้ให้ฟังนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7นะโพชฌงค์7นะเจ้าค่ะสัมมาประธาน4นะอิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8นะธรรมะในหมวดเนี้ยถ้าเราเอามาพิจารณาใคร่ครวญแล้วเนี่ยจะทำให้อาการป่วยทุกขเวทนาที่มีอยู่ในกายของเราเนี่ยมันลดลงไปได้โดยควรแก่ฐานะเจ้าค่ะอย่าใช้คำนี้เจ้าค่ะแล้วก็เรื่องการป่วยนะการตายการเจ็บเนี่ยเป็นฐานะที่ไม่มีใครที่จะรอดพ้นได้ในโลกฐานะที่ของ5ประการที่ไม่ว่าใครจะได้ไม่ได้ในโลก
พุทธเจ้าเคยตรัสไว้คือขอของที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยอันนี้ไม่มีใครได้ในโลกนะไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกก็ไม่ได้เทวดาก็ไม่ได้นะพระก็ไม่ได้นะพรหมก็ไม่ได้มารก็ไม่ได้นะมารมากวนเรามาแกล้งเรามันก็ไม่ได้เหมือนกันนะขอของที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเสื่อมไปเลยนะไม่มีใครได้ขอของที่มีความจะต้องเป็นไปอย่างอื่นเป็นธรรมดาว่าอย่าเป็นไปอย่างอื่นเลยมันไม่ได้ดังนั้นถ้าเราพิจารณาให้ดีอย่างเราไปงานศพเราไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลเราควรจะพิจารณาให้ดีว่าเราไม่ได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันแต่นี่เป็นเทคนิคในการที่เราจะคลายความโศกได้คือไม่ใช่ว่าเราจะโศกอยู่คนเดียวคือไม่ใช่ว่าเราจะเจอสิ่งนี้อยู่คนเดียวคือถ้าเราเจอสิ่งนี้อยู่คนเดียวแล้วเราจะมาโศกเนี่ยมันค่อยสมเหตุสมผลหน่อยคือเราซวยคือใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าเราคนเดียวที่เจอคนอื่นก็เจอเหมือนกันแล้วคนอื่นเจอเหมือนกันแล้วเราจะไปซวยได้ไงมันก็เหมือนกันอ่ะมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลแก่ความโศกแต่ไม่ควรที่จะต้องมาโศกพระเจ้าจึงเตือนตรงนี้ว่าจึงเป็นการที่เราจะต้องมาทำให้ทำงานต่อไปนะมีสติสัมปชัญญะนะรู้ตัวว่าเราต้องทำอะไรอยู่ก็ทำงานนั้นต่อไปนะคลายความเศร้าโศกแล้วก็ทำงานที่ตัวเองทำต่อไปมันเจ้าค่ะก็คือสร้างสติให้ได้นั่นเองนะเจ้าค่ะเจ็บมากเจ้าค่ะทีนี้อย่างที่โยมเกริ่นมานะเจ้าค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของความตายแล้วล่ะแล้วก็ความเจ็บป่วยนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าพูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าในกรณีที่ว่าเราป่วยเองนะเจ้าคะไม่ใช่ไปเห็นคนอื่นละตอนนี้เราป่วยทุกทรมานอยู่ในตัวเราเองเนี่ยจะมีธรรมะอะไรไหมเจ้าคะที่จะกล่อมกล่าวให้เราเนี่ยไม่จมปลักอยู่ในความป่วยหรือเจ็บหนักมากให้มีจิตใจที่ดีเจ้าคะเพื่อว่าจะได้สุขถ้ามีบุญอยู่ก็คือสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ถ้าหากหมดบุญหรือสิ้นบุญไปเนี่ยก็ไปในทางที่ดีเจ้าค่ะก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เจ้าค่ะเจ้าเคยเปรียบเทียบบุคคล2ประเภท2คนนะคนหนึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาและอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่มีความประเสริฐอยู่ในใจแล้วคนปุถุชนคนธรรมดาหนาไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยกับคนที่ประเสริฐที่เคยฟังธรรมะบ้างรู้เรื่องธรรมะบ้าง2คนเนี้ยอาจจะเจอทุกขเวทนาทางกายเหมือนกันนะถ้าอย่างกรณีที่ตัวอย่างที่คุณสนใจยกมาก็คือเอานอนป่วยอยู่ข้างเตียงกันเลยนะป่วยโรคเดียวกันหมอมาดูคนเดียวกันหมอคนเดียวกันมาดูไข้นะป่วยเหมือนกันเลยนะแล้วก็แต่คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนาไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้เรื่องธรรมะอีกคนหนึ่งเป็นคนประเสริฐเคยฟังธรรมะรู้เรื่องธรรมะและจิตใจมีธรรมะ2คนนี้เจอโรคอย่างเดียวกันเจอทุกขเวทนาต่างกันถามว่า2คนนี้ชะตากรรมต่างกันไหมนี่คือตัวอย่างที่คุณตัวใจถามมานะว่ากรณีแรกคนที่เป็นปุถุชนไม่รู้เรื่องธรรมะไม่เข้าใจอะไรต่างๆเขาก็จะทุกขเวทนาแต่คนที่เป็นพระอริยเจ้ารู้ธรรมะฟังธรรมะก็เจอทุกขเวทนามันต่างกันตรงที่ว่าพระเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ถูกลูกศรยิงถูกยิงด้วยลูกศรแต่ลูกศรนี้ถูกยิงทีก็คือเปรียบเหมือนกับทุกขเวทนาทางกายนะที่เกิดขึ้นแต่คนที่มีทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้ธรรมะเนี่ยเขาจะไม่รู้อุบายในการที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นนอกจากกามสุขแต่นอกจากกามสุขกามสุขคืออะไรคือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะตาหูจมูกลิ้นกายก็คือเจ็บกายใช่ไหมก็ต้องหาของดีๆมากินนะหรือว่าต้องหาดนตรีมาฟังคือความสุขที่เกิดจากทางกายทางตานั่นแหละนะเพื่อที่จะคิดว่าอันนี้จะเป็นอุบายในการคลายความโศกคลายความทุกข์กายของตัวเองได้ตัวเองคิดว่าตัวเองจะทำได้แต่พอปรากฏว่ามันไม่สามารถทำได้ก็โศกซ้ำสองกายได้รับทุกข์ใจก็ทุกข์ด้วยนะเพราะว่าอุบายนั้นไม่สามารถจะคลายทุกขเวทนาทางกายนั้นได้นะถูกลูกศรสองดอกแทงแต่พระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ถูกแทงดอกหนึ่งทางกายแล้วก็ยังถูกแทงอีกดอกหนึ่งทางใจด้วยคือมีทุกขเวทนาทั้งทางกายด้วยทั้งทางใจด้วยทั้งกายและใจเลยใช่เขาจะทุกสองดอกจะกุ้มใจว่าโอ้จะทำยังไงฉันเมื่อไหร่จะหายค่าใช้จ่ายบ้านเบอร์อะไรต่างๆกุ้มใจกันไปอันนี้คือคนที่ไม่รู้ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะ
จ้าค่ะทีนี้คนที่มีชะตากรรมดีกว่านะคือคนที่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติยังไงในกรณีที่เรามีทุกขเวทนาทางกายนะคนที่มีทุกขเวทนาทางกายแล้วเนี่ยนะเขาเหมือนกับถูกลูกศรแทงแล้วดอกหนึ่งนะแต่คนนั้นเนี่ยถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาจะรู้อุบายอื่นนอกจากการมาสุขในการที่จะออกจากทุกขเวทนานั้นนะเขาก็จะไม่ลุ่มหลงในการมาสุขนะเขาก็จะมีจิตเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องผัวพันในทุกขเวทนาทางกายนั้นได้นะคือถูกลูกศรแทงแค่ดอกเดียวนะที่ใจไม่ทุกข์ด้วยที่ใจไม่ทุกข์ด้วยอุบายในการที่จะออกจากทุกขเวทนาทางกายคือไม่ใช่หมายความว่าทุกขเวทนาทางกายดับไปนะแต่ใจเราไม่เข้าไปทุกข์ด้วยกับทางกายนั้นคือใจเรายังสบายอยู่แต่กายมันก็ปวดไปเจ็บไปก็ธรรมดาแต่เราอาจจะปวดหลังบ้างปวดเอวบ้างแต่ใจเราไม่ได้ไปกังวลทุกข์ใจหวั่นไหวไปตามอาการป่วยทางกายนั้นแต่วิธีการทำยังไงคือคนที่เขาได้ยินได้ฟังธรรมะเขาจะพิจารณาอย่างไรนะอันดับแรกก็คือพูดถึงการที่พิจารณากายนะว่าเอ๊ะกายมันเป็นของรังโรคนะรังโรคก็คือมีโรคเป็นรังของโรคต่างๆเต็มไปหมดนะโรคทางตาโรคทางหูโรคอะไรต่างๆเต็มไปหมดนะยาก็เต็มไปหมดนะพอเราพิจารณาเห็นอย่างนี้มันจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตเราจะไม่ยึดถือในสิ่งนั้นได้ที่เรามีความทุกข์ใจด้วยตามกายเนี่ยเพราะใจของเราไปยึดถือกายนั้น อย่างเช่นว่าสิ่งนั้นมันร้อนอยู่อย่างเงี้ยเราไปจับมันเราก็รู้สึกร้อนด้วยนะถ้าใจเราไปโดนสิ่งที่ร้อนเราก็ใจเราก็จะร้อนไปด้วยแต่เช่นเดียวกันกายตอนนี้มันทุกข์อยู่ถ้าเราเอาใจไปโดนไปเอากายนี้มาเป็นของตัวเราก็จะทุกข์ด้วยคือสิ่งต่างๆมันเป็นสภาพทุกข์ของมันอยู่แล้วนะสิ่งต่างๆทุกอย่างนั่นแหละเป็นสภาพที่เป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วนะถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราความทุกข์นั้นก็จะมาอยู่ที่ตัวเราทันทีในใจของเราทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเอากายนี้มาเป็นของเราเนี่ยใจเราจะหวั่นไหวไปด้วยนะทีนี้คนที่รู้จักการพิจารณาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ติดกันนะคือกายก็กายไปใจก็ส่วนหนึ่งนะไม่ได้เอากายนั้นมาเป็นส่วนเดียวกับของใจนะทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของกายนะกายบางทีมันอาจจะขึ้นลงดีบ้างไม่ดีบ้างนะตามอาการของโรคนะตามอาการของการรักษาของหมอแต่ว่าใจของเรานั้นก็ยังเป็นใจที่สบายอยู่สภาวะตรงนี้คือสภาวะที่พระเจ้าเคยเตือนเอาไว้นะว่าให้ในอนาคตเนี่ยมีอยู่นะคือเรื่องของความเจ็บไข้นี่แหละมีแน่แต่ถ้าคนที่เจ็บไข้แล้วพอเจออยู่ในสภาวะนั้นแล้วเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะคำพูดตรงนี้คือคำพูดที่เรียกว่ายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้หรือบางโรคอย่างเงี้ยโหคือตายแน่นอนนะครับพูดง่ายๆคือเช่นว่ามะเร็งขั้น4หรือเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่มียาพวกเนี้ยเป็นไงคือมันตายก่อนกำหนดที่ว่าอายุขัยมันจะเป็นได้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยในเมื่อความตายอยู่ต่อหน้าเราแล้วเนี่ยเราเจอเผชิญหน้าอยู่ความตายเป๊ะๆแล้วเนี่ยเรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมคือคนที่นอนเตียงอีกฝั่งหนึ่งนะที่มีใจเป็นใจประเสริฐเคยฟังธรรมะมาใจของเขาจะไม่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างๆใจของเขาจะเป็นใจที่ได้รับการรักษาเป็นใจที่ไม่ได้ทุกข์ทรมานไปตามเรื่องของกายเป็นใจที่ยังมีความผาสุกอยู่ทุกค่ะแล้วตัวเราเองที่มีใจเป็นแบบนี้เนี่ยเราเป็นกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วยธรรมะเคยอ่านหนังสือของคนที่ผ่านเรื่องของการเป็นมะเร็งขั้น4มาอย่างเงี้ยทุกค่ะเป็นใจที่สูงมากนะเป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยซ้ำนะไม่ท้อแท้ท้อถอยมีการต่อสู้ใจแบบนี้คือใจสู้ใจสู้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปเทคแอคชั่นอะไรบึ้มบั้มบึ้มบั้มอย่างนั้นแต่เป็นใจที่ไม่ท้อถอยเป็นใจที่ยังผาสุกอยู่ได้เป็นใจที่ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่คือใจลักษณะเนี้ยความสู้ตรงเนี้ยคือการที่การทำความเปลี่ยนแต่เป็นลักษณะของการทำจริงเป็นใจที่แน่วแน่จริงแต่เป็นใจสูงใจประเสริฐนะฝึกใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะก่อนที่คุณจะตกอยู่ในสถานการณ์นั้นเพราะว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นบางทีไม่แน่เราอาจจะทำไม่ได้ถ้าเราไม่เคยฝึกมาก่อนพระเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าเฮ้ยงั้นคุณเตรียมตัวตายก่อนเลยนะคือหมายความว่าคุณฝึกก่อนในการที่เมื่อความตายนั้นเนี่ย
มาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้คือมันมาแน่เจ้าค่ะเนื้อมาแน่ตรงนี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านเจ้าค่ะอยากจะให้2 3นาทีสุดท้ายของรายการธรรมารัปปุรุณในเช้าวันนี้ให้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้เลยเจ้าค่ะว่าถ้าสมมติว่าเกิดป่วยกำลังหรือมีคุณพ่อคุณแม่หรือมีญาติพี่น้องอะไรเนี่ยที่ป่วยหรือแม้แต่ตัวเองป่วยแล้วฟังรายการนี้อยู่เนี่ยต้องตั้งจิตอย่างไรเจ้าค่ะเริ่มทำอย่างไรจึงจะทำให้ใจเราผาสุกอยู่ได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันดับแรกที่เราต้องเห็นได้ชัดเจนด้วยตาสองข้างและรู้สึกในกายของเราเลยก็คือว่ากายนี้มันไม่เที่ยงเจ้าค่ะนะเป็นผู้ที่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารของตัวเราเองนะอันนี้อันที่หนึ่งเราเห็นได้ชัดเจนนะสองเป็นผู้ที่เห็นความปฏิกูลในอาหารนะเราจะรู้สึกไม่กินไม่อยากกินอะไรแต่ถ้าคนป่วยเนี่ยนะอาหารโรงพยาบาลมันเป็นยังไงโอ้มันก็จะเห็นความปฏิกูลในสิ่งนั้นนะแล้วก็อันที่สามเนี่ยทำให้เราเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้พักนะคือเราไม่ต้องไปทำงานทำอะไรมากใช่ไหมเราอาจจะมีโอกาสได้พักตรงพักตรงเนี้ยจิตใจเราเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายคิดเรื่องงานละเรามาพิจารณาให้ใจเรามีสมาธิมีสติเป็นโอกาสอันดีทีเดียวอันนี้จะช่วยได้มากแล้วพอเราทำไปอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นคือทำให้ทุกขเวทนาในกายเนี่ยมันคลายไปได้อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้โดยคุณแก่ฐานะนะแล้วการที่เราเป็นโรคตรงนั้นเนี่ยจะไม่เสียเปล่าแต่เป็นการเป็นโอกาสด้วยในการที่ให้เราได้เห็นตามจริงและปฏิบัติธรรมะได้ด้วยเจ้าค่ะก็คือนำช่วงเวลาที่เราป่วยอยู่เนี่ยได้พิจารณาว่าความไม่เที่ยงต่างๆรวมทั้งพิจารณาหรือว่าปฏิบัติไปเลยว่างั้นเถอะฝึกจิตทำสมาธิอะไรต่างๆไปใช่ไหมเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลของเราเลยเป็นผลดีว่างั้นเถอะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเจ้าค่ะถูกต้องสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าของวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2557ซึ่งตามหลักสากลหรือว่าที่เราพูดกันก็คือเป็นเดือนแห่งความรักนี่แหละก็ได้นำเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะเป็นแง่คิดที่ดีทีเดียวทั้งเรื่องของความตายความรักอะไรต่างๆแล้วก็ชีวิตที่จะต้องเกิดขึ้นเราจะต้องเผชิญนั้นเนี่ยเราอาศัยธรรมะมาปลอบเราอย่างไรจะทำให้เราสามารถมีพลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้แล้วก็มีใจสงบอยู่ได้มีความสุขอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารัปปุรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะและท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนไหโศกก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวในการที่จะเริ่มต้นเดือนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จากรายการธรรมารัปปุรุณนะคะวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดพิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าพานสาธุเจ้าค่ะติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz